เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็ได้มาคุยในวิชาชีวิตตอนที่151นะจะได้มาคุยในพระไตรปิฎกเล่มที่64ของฉบับมหามกุฏวันนี้ก็มาที่วัดศรีบุญเรืองนะซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะก็เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าศรีก็คือความเป็นศักดิ์เป็นศรีนะบุญนะความสบายใจนะเรืองก็คือความเจริญรุ่งเรืองนะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความหมายที่ดีมากนะในพระไตรปิฎกเล่มที่64ก็เป็นเรื่องของชาดกในมหานารถชาดกกับวิทุระชาดกนะซึ่งในมหานารถชาดกก็เป็นเรื่องของการกล่าวถึงคุณธรรมนะในเรื่องของสัจจะนะสัจจะคือความจริงความซื่อสัตย์นะธรรมะนะธรรมะก็คือธรรมชาตินะความเป็นจริงของชีวิตธรรมะก็คือความข่มใจธรรมะก็คือทอทหารมอม้าสละอะนะจาคะก็คือการให้ปันการบริจาคอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นคุณธรรมที่ว่าไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นใบเบิกทางเราได้นะเพราะว่าการที่เราเป็นคนมีน้ำใจโอภาปาศัยดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะยึดในหลักธรรมะนะต่างๆเราเนี้ยไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขารังเกียจเดียดฉันมีแต่จะรักจะชื่นชมยินดีนะนี่ก็จะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่64นี้ส่วนในวิทุระชาดกนะก็เป็นเรื่องราวที่สอนถึงในเรื่องของการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาที่บุตรทั้งหลายพึงจะต้องประพฤติปฏิบัตินะการ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะมีสัมมาคารวะนะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยพูดจาก็สละสลวยนะมีศิลปะนะฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์นะมีความไม่ประมาทนะมีความสะอาดหมดจดนะทั้งกายทั้งใจนะอาบน้ำทุกวันนะมีความขยันหมั่นเพียรนะซึ่งความขยันหมั่นเพียรหรือวิริยะนะก็มีทั้งในหลักธรรมหลายประการทั้งในอิทธิบาท4ก็ดีในพละ5อินทรีย์5ก็ดีแล้วในมหานารถชาดกก็ยังมีเรื่องราวของการไม่คบคนพาลนะที่มีการเปรียบเทียบไว้เหมือนใบหญ้าคาไปห่อปลาเน่าใบหญ้าคามก็เหม็นด้วยต่างๆแต่ถ้าเป็นเอาใบหญ้าคาไปห่อไม้กฤษณาใบไม้ไปห่อไม้กฤษณานะซึ่งเป็นไม้หอมก็หอมไปด้วยอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอันนี้ในเรื่องของคุณธรรม4ประการนะก็จะอยู่ในหน้า261ว่าคุณธรรม4ประการนี้คือสัจจะ1ธรรมะ1ธรรมะคือธรรมชาตินะแล้วก็ธรรมะนะเมื่อกี้1จาคะ1อาตมาภาพได้ทำไว้แล้วในภพก่อนเพราะคุณธรรมที่อาตมาภาพเสพมาดีแล้วนั่นแหละอาตมาภาพจึงไปไหนๆได้ตามความปรารถนาเร็วทันใจคือไปที่ไหนคนเขาก็ไม่รังเกียจอ่ะมีแต่จะยินดีต้อนรับไปไหนก็ไปได้นะส่วนในเรื่องของการคบมิตรนะในการในเรื่องการคบมิตรที่ดีนะถ้าไม่ดีก็แย่เหมือนกันนะก็อยู่ในหน้า246ว่านักปราชญ์ไม่ควรเป็นผู้มีคนลามกนะคือคนไม่ดีอ่ะเป็นสหายเพราะกลัวจะแปดเปื้อนการคบคนพาลย่อมเปรียบเหมือนบุคคลเอาใบหญ้าคาร้อยปลาเน่าแม้ใบหญ้าคามีกลิ่นเหม็นคุ้งไปด้วยนะใบหญ้าคือใบหญ้าคาโดนปลาเน่ามันก็เหม็นไปด้วยส่วนการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์ย่อมเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อกฤษณาแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมไปด้วยนะเพราะนั้นการคบคนเนี่ยก็ต้องคบสัตบุรุษนะเป็นบัณฑิตนะจึงไม่ควรคบหาสมาคมกับอสัตบุรุษควรคบหาสมาคมกับสัตบุรุษเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนคำสอนในวิทุระชาดกนะก็มีถ้อยคำนะในวิทุระชาดกก็มีถ้อยคำว่าลาสเวกพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นคนอ่อนโยนพูดจาสละสลวยราษฎรนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราษฎรพึงเป็นผู้ได้รับคำแนะนำดีแล้วมีศิลปะฝึกฝนแล้วเป็นผู้ทำประโยชน์เป็นผู้คงที่อ่อนโยนไม่ประมาทสะอาดหมดจดเป็นคนขยัน
เนี่ยถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้เราก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแน่ชีวิตย่อมมีแต่ความเบิกบานนะไปสู่ทางสุขตินะการอยู่ในทานศีลสมาธิปัญญานะการเจรจาปราศัยก็อ่อนโยนนะมีจิตใจที่งามวิจิตรนะหน้าเลื่อมใสนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพูดจาไพเราะสดับฟังเสียงอะไรแล้วก็มีความน่าลื่นลมนะเพราะฉะนั้นในความประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้มันมีอานุภาพอย่างมากนะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ความเป็นผู้มีอัตยาศัยอันดีมีความคิดบวกนะคบคนที่ดีนะปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์นะต่างๆเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นความงดงามของชีวิตนะเพราะในวิชาชีวิตนั้นเนี่ยความไม่ประมาทที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าจะพึงเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้อย่างไรเนี่ยเราก็คือการต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะเปลี่ยนเรื่องที่ว่าจะทำทีหลังให้มาทำต้องวันนี้เลยนะลงมือทำทันทีไม่ต้องคุยเยอะนะเพราะว่าวิชาชีวิตที่เราเรียนในโลกกับวิชาที่เราเรียนในห้องเรียนมันไม่เหมือนกันวิชาที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราเรียนก่อนแล้วเราถึงมาสอบใช่ป่ะเรียนก่อนแล้วสอบแต่วิชาชีวิตวิชาในโลกเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบเราก่อนแล้วเราถึงจะได้บทเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ได้บอกไว้นะเพราะนั้นความขยันหมั่นเพียรความไม่ย่อท้อเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะพวกขายตรงทั้งหลายนะขายตรงทั้งหลายเนี่ยการเป็นนักการค้านะพ่อค้าแปลกนะมีคำพูดของแจ็คหมาบอกว่าเราไปขายของใครเนี่ยคนที่จะซื้อคนแรกกับไม่ให้ญาติพี่น้องกับเป็นคนแปลกหน้าญาติพี่น้องกับจะแบบไม่สนับสนุนเรานะว่าอย่าไปทำเลยแต่คนที่เชื่อเราซื้อเราคือคนแปลกหน้าแต่พอเราสำเร็จแล้วเราก็เป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องได้และตอนฉลองความสำเร็จมันไม่มีคนแปลกหน้านี่แจ็คหมาพูดนะอินฟี่อ่านมาดูอะไรเงี้ยเพราะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีความมีความมั่นใจในตัวเองนะการให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยนะความพยายามผลของความพยายามมันย่อมงดงามนะว่าการทำอะไรก็ตามแต่เขาบอกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่เคยล้มเหลวแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอะไรต่างๆแล้วนี่เป็นต้นนะเพราะว่าถ้าว่าไปแล้วคนเราไม่มีใครเกิดมาปุ๊บเดินได้ปั๊บมันก็ต้องฝึกเดินก่อนด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นความสำเร็จมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เผชิญกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่สูญเสียความมั่นใจความกระตือรือร้นเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าการทำงานทั้งหลายเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคที่ครูบาอาจารย์ว่าอุปสรรคนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้นะรู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิตเดี๋ยวนี้เป็นต้นเพราะนั้นชีวิตนั้นบางทีมันก็อาจจะมีความเหนื่อยล้านะเหนื่อยล้าเราก็ต้องไงอ่ะก็ต้องแบบพักผ่อนบ้างนะไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งแรงตลอดเวลาคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดเวลาแกล้งโง่บ้างก็ได้นะเพราะนั้นการโอบกอดความสำเร็จก็ดีการโอบกอดความผิดพลาดก็ดีเราต้องย่อมประสบพบเจอนะการคบเพื่อนการเวลามันจะค่อยๆคัดกรองไปเองว่าเราจะมีเพื่อนแบบไหนนะเพราะนั้นการหาความสุขในระหว่างการเดินทางในระหว่างเส้นทางเนี่ยมันก็ย่อมมีความสำคัญไม่ใช่ว่าจะต้องไปถึงจุดหมายถึงจะเป็นความสุขการเห็นสิ่งที่อยู่ในระหว่างทางมันก็เป็นความงดงามได้นะเนี่ยหลวงพี่เห็นตอนฝนตกเนี่ยเห็นพ่อขี่จักรยานยนต์แล้วก็มีลูกนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วพ่อกางร่มมือนึงแล้วพ่อก็จะขี่ช้าๆมันเป็นภาพที่แบบมันดูเหมือนธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดามันแบบโอ้โหแบบมันงดงามอ่ะแต่มันก็หวาดเสียวอ่ะนะแต่ทำไงได้ฝนมันตกอ่ะนะแล้วพ่อคงจะต้องเอาลูกไปส่งโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวไม่ทันโรงเรียนก็มือนึงก็
๊ะคือลู่อยู่ข้างหน้ากลางร่มมือก็จับแฮนด์มอไซค์นี่คือความงดงามของชีวิตที่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าคนเรามันไม่มีใครจะรวยได้ทุกคนที่เราจะต้องนั่งรถเก๋งฝนไม่เปียกอะไรต่างๆนั้นความปล่อยวางรู้จักปล่อยวางบ้างทำใจให้ว่างได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าจังหวะชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนเราก็เดินไปตามจังหวะของชีวิตไม่ต้องไปรีบร้อนนะเราไม่ต้องไปกลัวหรอกที่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นความดีของเรานะแต่ว่าให้เรากลัวว่าเราดีจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการข้ามปัญหาการข้ามอุปสรรคนะก็ถือว่าเป็นความอะไรอ่ะเป็นเสน่ห์ของชีวิตอ่ะเป็นเสน่ห์ของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องความมั่นใจที่มีนักปราชญ์บางคนเขาบอกว่านกเนี่ยมันเกาะกิ่งไม้มันไม่ได้กลัวกิ่งไม้หักนะเพราะว่ามันมั่นใจในพลังปีกของมันน่ะเพราะนั้นเราเนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจนะที่จะในตัวของเราว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นมีถ้อยคำของมหาตมะคานธีบอกว่าความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามาจากร่างกายที่แข็งแรงหรอกแต่มันมาจากจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็ยังมีน้องที่เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปบอกความฝันของเราให้ใครฟังหรอกแบบว่าเราทำให้เขาดูเลยดีกว่าน้องนั่นก็คือน้องลิซ่าโอ้ลิซ่าถึงนะจะเป็นเด็กอายุแค่20กว่าแต่ว่าจะมีการต่อสัญญาของบริษัทเพลงป๊อปของเกาหลีเนี่ยเสนอเงินตั้ง 1,300 ล้านบาทในการต่อสัญญาลิซ่ายังไม่รู้ว่าเห็นข่าวว่าปฏิเสธด้วยแรงว่าโอ้โหแบบรายได้เธอเยอะมากอดีตชาติของลิซ่านี่มันคงจะต้องแบบยังไงอะรวยมากก็ต้องทำทานมากหน้าตาก็สวยน่ารักก็มีศีลนะแล้วก็ฉลาดพูดแต่ละคำเนี่ยประทับใจคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกก็เหมือนกับเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาเนี่ยมันครบถ้วนมาในอดีตชาติเลยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเขาเป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่ของคนไทยที่น่าศึกษานะสำหรับลิซ่ามโนบาลอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชินีเพลงป๊อปที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งแบบเหลือเชื่อนะสมัยก่อนเราคิดว่าบียอนเซ่เลดี้กาก้านี่ก็น่าจะสุดยอดแล้วแต่มาเจอลิซ่ามโนบาลก็ของไทยเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าว่าความน่าภาคภูมิใจแล้วตัวลิซ่าเองเนี่ยแบบความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนคลับของเขาเนี่ยเขาจะยิ้มแย้มอยู่เสมอไม่มีการถือตัวเขาให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับแฟนคลับหรือผู้คนต่างๆที่เขาผ่านเจออย่างมากมายเพราะนั้นในชีวิตเขายังเป็นชีวิตที่น่าศึกษานะการเจรจาปราศัยของเขานั้นเนี่ยน่าฟังนะเพราะนั้นการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์นะการมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขความเข้าใจในชีวิตในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเข้าใจในสุขกับทุกข์ซึ่งเป็นของคู่กันและประการสำคัญมากคือการรักษาจิตของเรานี่แหละนะเพราะว่าตัวเราในขันธ์5ก็ประกอบไปด้วยนามและรูปและนามรูปก็คือกายนามก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์นะรูปเวทนาสัญญาก็คือความจดจำอันนั้นเป็นอะไรนี้เป็นอะไรสังขารนะแล้วก็วิญญาณก็คือในเรื่องของจิตที่เราจะต้องให้แบบว่ากายและจิตนั้นมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าบางครั้งเราเข้าใจผิดคิดว่าถ้าจิตเราเข้มแข็งสักอย่าง
ร่างกายจะเป็นอะไรก็ช่างมันก็ไม่ใช่อีกนะเพราะว่าจิตนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกายที่แข็งแรงเพราะว่าถ้าหากว่าอะไรถ้าหากว่าอันนี้เอาเรื่องจริงมาคุยนะถ้าเรานอนป่วยอยู่เนี่ยเราเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยแล้วเราจะทำจิตให้เราเบิกบานเนี่ยโอ้โหมันยากนะมันยากมากยากเลยอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องรักษากายเราให้แข็งแรงด้วยพยายามที่จะไม่ให้เจ็บป่วยจิตใจที่แข็งแรงก็จะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าถ้าร่างกายที่ไม่แข็งแรงจิตใจมันก็มีอ่อนล้าเราไม่ใช่พระอรหันต์นะใช่ไหมเพราะนั้นการรักษาจิตโดยเฉพาะในเรื่องจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญวันนี้หลวงพี่พามาที่วัดศรีบุญเรืองนะซึ่งก็เป็นวัดที่อำเภอแม่จันนะอันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะแล้วก็จะมีพระเจดีย์ที่มีความสวยงามอีกเจดีย์นึงคำว่าศรีบุญเรืองเนี่ยจะมีในประเทศไทยน่าจะมีเป็น10วัดอ่ะนะแม่จันนี่ก็มีนะแม่จันนี่ก็จะมีวัดศรีบุญเรืองนี่ก็คือวัดศรีบุญเรืองที่อำเภอแม่จันแต่พอดีวันนี้ก็เวลาบ่าย 3:00 น.กว่าๆพอดี 3:00 น.พอดีหลวงพี่ก็เลยได้เวลาพอดีแล้วน้องก็เลยบอกว่างั้นก็ขออ่านพระไตรปิฎกเล่มที่64ที่วัดศรีบุญเรืองนี้เลยแล้วกันนะจะได้แบบทันเวลาพอดีนะในวันนี้มีเรื่องราวที่กล่าวขานพูดกันมานมนานเป็นหนักหนาว่าการทำดีที่สุดในวันนี้ที่เป็นมาย่อมถือว่าเป็นการเตรียมตัวพรุ่งนี้พันสิ่งที่อยากผัดวันประกันพรุ่งควรมุ่งทำวันนี้ดีแหละนะมีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดเวลาย่อมนำพาความสำเร็จอย่างชื่นบานผลของความสำเร็จนั้นเอมอิ่มและเปรมปริมปรีดาเป็นหนักหนาผลของความพยายามก็มีความงดงามตะการตาความสำเร็จที่มีมาน่าชื่นชมความสำเร็จอาจมีพบความล้มเหลวแต่เราสามารถลุกขึ้นแก้ไขได้เป็นหนักหนาอย่าไปกลัวว่าคนจะไม่เห็นความดีของเรานาจงกลัวแต่ว่าเราดีจริงหรือเปล่าเอ่ยเพราะฉะนั้นคุณธรรมนำชีวิตในมหานาระทะที่ลิขิตเป็นหนักหนาสัจจะธรรมะธรรมะจาคะตลอดมาบุตรธิดาพึงเลี้ยงดูพ่อแม่เอ่ยประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีความจริงใจสุดเฉลยอ่อนโยนพูดจาสละสลวยย่อมนำพาความรวยขึ้นมาได้ฝึกฝนทำประโยชน์ตลอดไปมีความหมดจดสะอาดใสทั้งกายใจอาบน้ำทุกวันนั้นดีแน่เพื่อไม่ให้มีกินเต่ามารังแกผู้อื่นนั่นขยันหมั่นเพียรตลอดพันเพื่อไปสู่สุคตินั้นดีแน่เอ่ยมีความน่าเลื่อมใสในบุคลิกมีดวงจิตที่เมตตาเป็นแม่นมั่นอยู่คลองเรือนด้วยความเบิกบานพลันมีใบหน้าที่ผ่องใสนั้นย่อมงดงามศึกษาเล่าเรียนอย่างดียิ่งอัตยาศัยมีน้ำใสใจจริงที่แม่นมั่นย่อมได้รับการสรรเสริญยินดียิ่งอย่างฉับพลันจากด้วยมิตรไมตรีนั้นจากเพื่อนมนุษย์นาขอให้เรามั่นใจในชีวิตไม่ต้องบอกความฝันของตนแก่คนอื่นก็ได้นะแต่ทำให้เขาเห็นทันเวลาย่อมนำพาความสำเร็จและสุขเอ่ยขอบหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่64
ในมหานาถะชาดกและวิทุระชาดกในเรื่องของสัจจะธรรมจาคะการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาการพูดจาไพเราะความอ่อนโยนความไม่ประมาทการไม่คบคนพาลการคบแต่บัณฑิตขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และดวงวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่ได้ทำบุญสร้างวัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้เช่นเดียวกันหากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร